สนับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราฟื้นความทรงจำโรงหนังสกาล่าในความผูกพันของเหล่าผู้กำกับชิปปี้โดนถล่มดราม่าเหตุทำคลิปส่อคุกคามทางเพศน้ำหวานซาซ่าขอความช่วยเหลือต้นธนสิทธิ์ช่วยกู้คืน IG เหล่าอาร์มี่บริจาคเงิน1ล้านดอลลาร์เท่าที่วง BTS บริจาคสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กันวันพุธกลางสัปดาห์นะครับที่นี่ Inside News Tonight ครับอยู่กับจีน่าและก็ผมญี่ปุ่นครับทักทายคุณผู้ชมพร้อมกันทั้ง3ช่องทางเลยนะคะทั้งทาง True For You ทูนไซด์ HD และแอปพลิเคชัน True ID ค่ะแน่นอนนะครับช่วงนี้เราจะมาดูข่าวบันเทิงกันทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยทีเดียววันนี้อัดแน่นมากๆเลยนะฮะใช่แล้วนะคะเอามาเริ่มที่ข่าวแรกเลยนะคะสำหรับหนุ่มคนนี้หนุ่มนนชานนท์นั่นเองค่ะมีแฟนคลับเยอะมากๆเลยทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยอย่างที่เราได้ทราบกันนะคะว่าหนุ่มนนท์นั้นไปเล่นซีรีส์ที่จีนไงแฟนคลับชาวจีนนี่ก็โอ้โหมากมายมหาศาลเลยนะคะจนทำให้ผู้ติดตามในเว็บปอนะคะตอนนี้เกือบ2ล้านแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่านอกจากแฟนคลับชาวไทยแล้วนะคะที่ประเทศจีนก็ยังมีคนชื่นชมไม่น้อยค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มมากฝีมือนะคะอย่างนนชานนท์ที่ตอนนี้ต้องบอกว่ายอด follow บนเว่ยป๋อนะคะฟุ้งสูงถึง2ล้านคนแล้วค่ะและที่สำคัญนะคะเพิ่งจะผ่านอายุครบ24ปีเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาอู๋เด็กมากเลยนะคะเจ้าตัวก็เผยว่าแฮปปี้มากๆค่ะก็ได้มีโอกาสร่วมทำบุญกับแฟนคลับที่มูลนิธิกระจกเงาแถมแฟนๆก็เซอร์ไพรส์โดยการให้ชีสเค้กซึ่งเป็นของโปรดอีกด้วยสวัสดีครับนนครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับปีนี้วันเกิดเพิ่งผ่านไปเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกแก่ขึ้นอีกปีครับผม ปีนี้อายุครบยี่สิบสี่ 24ปีครับผม24ปีแล้วเป็นไงวันนี้หลายๆคนอวยพรครอบครัวอวยพรยังไงบ้างครับนนครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรครับเราฉลองกับครอบครัวมาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนกับต่างเอาใจต่างออกไปจากทุกปีเท่าไหร่แต่ที่ต่างออกไปก็คงที่ไปบริจาคครับผมบริจาคของให้กับมูลนิธิกระจกเงาครับผมเป็นยังไงครับนนท์ครับกับการไปทำโครงการบริจาคของครั้งนี้ครับนนท์เรารู้สึกดีอยู่แล้วครับที่มีโอกาสได้แบ่งปันครับผมแต่ว่าติดอย่างเดียวคืออากาศร้อนไปนิดนึง วันนั้นก็ใส่เสื้อไปเต็มเลยไปเสื้อโค้ทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภาพที่ลงล่าสุดก็อย่างที่เห็นว่าถอดเสื้อแล้วเพราะว่าร้อนด้วยจริงๆไม่ได้คิดว่าเอาที่ไหนเป็นพิเศษครับครับเพราะเอิญว่าทางบ้านแฟนคลับผมอะอยากจะไปทำที่นี่ผมก็เลยรู้สึกว่าก็ไหนๆแล้วเป็นวันเกิดแล้วก็เลยไปทำอะไรกับแฟนคลับหน่อยละกันแล้วทางแฟนคลับเป็นคนเลือกสถานที่มาให้เราก็เลยโอเคได้หมดครับกิจกรรมในวันนั้นมีอะไรบ้างครับนนท์ครับจริงๆง่ายๆเลยครับแค่ไปบริจาคของแล้วก็เป็นแค่ถ่ายรูปแต่ว่าจริงๆแฟนคลับก็ไม่ได้ไปเยอะเนาะเพราะว่าเราก็เหมือนกับมีพูดถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยเนาะเกี่ยวกับโควิดอะไรเงี้ยจริงๆผมขอบคุณน้ำใจพี่ๆแฟนคลับมากนะแต่ว่าพอมันอยู่ช่วงนี้ด้วยเนาะเราก็รู้สึกว่าขอแค่เป็นเค้กก้อนนึงก็พอแล้วครับผมซึ่งเขาก็เอาเค้กมาให้แล้วเขาก็รู้ว่าผมชอบกินชีสเค้กเขาก็ไปซื้อชีสเค้กมาให้ผมกินก็อร่อยมากๆครับนนอยากจะขอบคุณแฟนคลับไงบ้างครับที่สนับสนุนเรามาตลอดระยะเวลาหลายๆปีครับนนครับเราขอบคุณทุกๆคนอยู่แล้วครับที่แบบคอยสนับสนุนเชียร์เรามันตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาในวงการใหม่ๆเนาะตั้งแต่เราไม่กล้าพูดด้วยซ้ำว่าเขาคือแฟนคลับของเราเพราะเรารู้สึกแปลกๆที่แบบเฮ้ยตอนนี้เรามีสิ่งที่เป็นแฟนคลับแล้วจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่ายังไงซะทุกคนก็ยังติดตามผมมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็หวังว่าจะติดตามผมต่อไปนะครับเราโตขึ้นอีกปีนึงนะครับเราวางแผนหรือว่าอยากได้อยากเป็นอยากอะไรยังไงบ้างครับนนท์ครับอยากเป็นเหมือนเดิมเลยครับอยากเป็นเหมือนเดิมความฝันที่ตั้งไว้ก็อยากทำให้ได้เหมือนเดิมครับจะทำยังไงผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราควบคุมได้ก็มีแค่ตั้งใจทำงานที่เราได้รับไปเรื่อยๆครับผมก็หวังว่าวันนึงมันจะมีโอกาสไปถึงจุดนั้นได้ล่าสุดเห็นมีการที่นนท์โพสต์รูปยอด follow ขึ้นถึง2ล้านกับแอปพลิเคชันของประเทศจีนเป็นยังไงบ้างครับอ๋อเว่ยป๋อใช่ไหมครับใช่ครับก็ตกใจเหมือนกันเราไม่ได้สังเกตเลยด้วยซ้ำว่ามันถึง2ล้านแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเหมือนกับยอมรับตามตรงว่าเราจะเล่น Instagram บ่อยกว่า
แต่ว่าพอมันถึง2ล้านแล้วเราก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยมันแซง Instagram ไปตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าที่นู่นแอปพลิเคชันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่สำคัญสำหรับศิลปินดาราที่ประเทศจีนใช่มั้ยครับมันค่อนข้างสำคัญมากๆครับค่อนข้างสำคัญมากๆคือแทบจะเรียกได้ว่าเป็น Facebook ของประเทศจีนเลยนะครับ Facebook และ Instagram ในตัวนนเลือกที่จะโพสต์รูปหรือเลือกที่จะลงโซเชียลยังไงครับเพราะหลายคนจะบอกว่ามันเหมือนคล้ายๆเป็นโปรไฟล์ของศิลปินดาราเลยใช่มั้ยครับนั่นครับก็ต้องเป็นรูปที่เราดูดีครับก็ต้องเป็นรูปที่เราก็ต้องเป็นรูปที่มันดูมีเรื่องราวหรือว่าอย่างน้อยมันเกี่ยวข้อมันเกี่ยวพ้องกับแคปชั่นที่ผมต้องการจะพูดอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมรู้สึกว่าคือมันก็มีบ้างแต่ก็ไม่บ่อยที่จะลงรูปที่แบบไม่มีเรื่องราวอะไรลงเฉยๆอะไรเงี้ยผมส่วนตัวผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจสำหรับผมเท่าไหร่ถ้าลงรูปเฉยๆก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่ตอนนี้ก็กี่ปีแล้วแหละไม่รู้เหมือนกันไม่ได้นับแต่ก็เหมือนกับตั้งแต่ผมเริ่มเข้าวงการมาเนาะตอนนี้ก็24ปีแล้วก็ไม่ถึงอายุ24ปีแล้วก็หวังว่าจะได้อยู่กับทุกคนไปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับนนขอบคุณนะครับพี่เบิร์ดนะครับนนครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังหนุ่มนนชนนด้วยนะคะก็อย่างนี้แหละก็เป็นมิตรภาพดีๆระหว่างแฟนคลับกับตัวศิลปินด้วยนะคะใช่แล้วนะครับและก่อนหน้านี้น้องนนก็เพิ่งจะปล่อยซิงเกิลเป็นภาษาจีนออกมาด้วยให้แฟนเพลงทั้งเมืองไทยแล้วก็เมืองจีนได้ฟังกันนะครับผมขอให้แบบว่าเพลงดังๆเลยแล้วกันนะครับมาต่อกันอีกหนึ่งหนุ่มนะครับที่ต้องบอกว่าคนนี้ก็แฟนคลับเยอะเหมือนกันคือดังมานานมากๆตั้งแต่การมีกระแสเลยหนุ่มเขื่อนเคโอเทคนะครับต้องบอกว่าหลังๆเนี่ยเขื่อนนี่เขาดูจะเอนจอยในการแต่งตัวมากๆใช่แล้วแต่งจัดเต็มมากเลยนะคะใช่ครับผมวันนี้ก็เลยรวบรวมมาแต่ละลุคของหนุ่มเขื่อนครับก่อนหน้านี้นะครับฮือฮากันไปแล้วด้วยการลุกขึ้นมาแปลงโฉมตัวเองเป็นดรากควีนสุดแซ่บครับแล้วก็ภูมิใจที่เจอจุดยืนของตัวเองไปแล้วสำหรับอดีตนักร้องหนุ่มเขื่อนพัทรดนัยหรือว่าเขื่อนเคลติกนั่นเองล่าสุดครับช่วงวันเวลาว่างๆกักตัวอยู่บ้านเนี่ยเจ้าตัวก็เลยมาขอแต่งตัวในลุคต่างๆแก้เหงาครับให้แฟนๆได้ชมกันลุคไหนแซ่บลุคไหนปังเนี่ยวันนี้เรารวบรวมมาให้ดูกันแล้วครับที่ลุคแรกเลยนะคะกับการจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมที่มาในชุดราตรีผ้าซาตินสีฟ้าค่ะผมบลอนด์นี่เลยนะคะขนตายาวๆที่บอกว่าสวยเผ็ดแบบ10เต็ม10เลยทีเดียวต่อกันด้วยลูกสาวน้อยผมแดงนะคะในชุดราตรีสีดำสลับลูกไม้แดงค่ะพร้อมโพสท่าคิ้วๆในลุคที่ดูแบบน่ารักใสๆไปอีกแบบลูกสาวผมแดงที่คุ้นตากันดีนะครับจากการ์ตูนชื่อดัง The Little Mermaid ก็ต้องบอกเลยว่านางเงือก Ariel ตัวนี้เนี่ยแซ่บแบบพริกยกสวนเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวนะครับมาในชุดเกาะอกบวกกับหางปลาสีฟ้าเหลือบม่วงชนิดที่อยู่ไกลแค่ไหนก็เห็นความสวยกันเลยทีเดียวครับนี่ลุคต่อมานะครับยังเป็นคาแรคเตอร์จากการ์ตูนดังอย่าง Alice in Wonderland ที่เจ้าตัวลงทุนแต่งกายเหมือนต้นฉบับแบบเป๊ะเลยทีเดียวพร้อมกับอินเนอร์โพสท่าดื่มน้ำชากับเพื่อนๆด้วยครับลุคสุดท้ายนะคะที่มาในชุดเมดสาวใช้แบบจัดเต็มค่ะทั้งพร็อพทั้งฉากถึงแม้ว่าอินเนอร์นะคะจะดูเป็นแบบสาวใช้ที่แอบโหดนิดๆนะแต่รวมๆแล้วเนี่ยก็แซ่บเหมือนเดิมค่ะงานนี้แฟนๆต่างก็บอกนะคะว่าไม่ว่าลุคไหนเนี่ยก็สุดปังแบบเต็มร้อยแถมยังชื่นชมนะคะในความกล้าที่จะเป็นตัวเองที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยเรียกได้ว่ายอดไลค์จากแฟนๆนี่ก็ถล่มทลายเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวถามจีน่าก่อนเลยว่าชอบลุคไหนมากที่สุดน้องชอบอลิสน่ารักมากก็คืออลิสเนี่ยเป็นความใฝ่ฝันของสาวๆอยู่แล้วนะคะอยากจะเป็นสาวน้อยแบบใส่ชุดสีฟ้าผมเหลืองอะไรแบบนี้แต่วันนี้ชุดจีน่าพอจะได้เหมือนกันนะในการแต่งเป็นดรากควีนจีน่าเป็น Little Mermaid ชุดมันดูมีความเลื่อมมีความพิ้วๆอะไรอย่างเงี้ยมีความเหลือบๆนิดนึงประมาณนั้นนะคะแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าครั้งแรกที่หนุ่มเขื่อนเนี่ยเขามีการแต่งตัวแปลงโฉมเป็นดรากควีนนะครับอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละกับพี่ปันปันนะครับพี่ปันปันก็คือเป็นคนที่ดังมากในเรื่องของวงการดรากควีนนะครับผมนะคะยอดไลค์ก็ถล่มทลายบางรูปนี่ก็ 3-4 หมื่นไลค์เลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวของพี่เอ๊จิรากรนะครับที่หลายๆคนเจอพิษโควิด-19 ไปก็ทำให้ต้องหันมาดูแลครอบครัวมากขึ้นนะครับหาอะไรมาขายนะครับรวมถึงพี่เอ๊จิรากรด้วยที่ล่าสุดประกาศขายคอนโดเลยนะครับแม้ว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จะเริ่มคลี่คลายลงนะครับแต่ยังมีหลายคนที่ยังได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับนักร้องหนุ่มหน้ากากอีกาดำพี่เอ๊จิรากรครับถึงขั้นต้องประกาศขายคอนโดที่จังหวัดเชียงใหม่
ล่าสุดเจ้าตัวเผยว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยทีเดียวงานคอนเสิร์ตเนี่ยถูกยกเลิกจนหมดขาดรายได้แต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะครับเจ้าตัวบอกว่ายังดีที่มีธุรกิจขายกุ้งเผาเฉาก๊วยเลยนำรายได้ส่วนนั้นมาใช้จ่ายในครอบครัวไปก่อนส่วนงานเพลงก็คงต้องรอหลังจากโควิด-19 นะครับก็อดใจรอกันนิดเดียวได้ฟังกันแน่นอนครับอันนั้นน้ำอย่างอื่นแล้วมั้งครับผมครอบครัวของผมเป็นครอบครัวใหญ่มีลูกทั้งหมด3คนผมต้องดูแลแม่ค่าใช้จ่ายที่มันเป็นรายเดือนเนี่ยมันอยู่ในจำนวนที่สูงทีนี้พอเจอพิษโควิดไปเรียกว่างานทั้งหมดเนี่ยมันโดนยกเลิกหมดเลยคือผมมีร้านขายเสื้อผ้าอยู่ที่ซื้อสภาพรังสิตห้างโดนปิดก็โดนไปด้วยครับถึงว่าตอนนี้มากลับมาเปิดได้ก็อยู่ก็แล้วแต่ก็ขายได้ในจำนวนที่น้อยก็คือเราใช้เงินเก็บอยู่ได้ประมาณสัก3เดือนละมีนาเมษาพฤษภามีเข้ามิถุนาละแต่ผมคิดว่าผมน่าจะอยู่ได้สักประมาณอีกช่วงเดือนสิงหาแต่การขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือมันขายยากไงพี่ในปัจจุบันเราก็ต้องรีบขายก่อนนะครับงานลดหมดเลยตอนนั้นจะทำอะไรดีก็ด้วยตัวเองชอบกินอาหารทะเลอยู่แล้วก็เลยได้ทำอาหารทะเลขายชื่อแบรนด์ว่าเอทะเลนึ่งมาในปีนี้เกิดวิกฤตอีกครั้งนึงแล้วก็นำความรู้เก่าๆที่เรามีอยู่นั่นแหละครับอุปกรณ์เก่าๆที่เรามีอยู่แล้วเอามาทำเพื่อให้ประคองชีวิตประคองครอบครัวไปก่อนก็ตอนนี้นะครับมีกุ้งเผาปูดองมีกุ้งดองนะฮะแล้วมีกุ้งแช่น้ำปลาตอนนี้ยังไม่กล้าที่จะหน้าร้านครับเพราะว่าไม่รู้จะมีระลอก2อีกหรือเปล่าตอนแรกจะมีถ่าย MV มีนู้นมีนี่มีนั่นสรุปไม่มีเลยครับในปัจจุบันนี้ก็ยังโคเวอร์เพลงกับพวกน้องๆอยู่ครับล่าสุดก็เป็นน้องๆวงซิลนะครับกับพี่หนึ่ง ETC สงกรานต์เดอะวอยซ์พี่แหนมนันเดชเนี่ยก็ทำโคเวอร์เพลงกันชื่อเพลงเกี่ยวกันไหมนะฮะแล้วก็ล่าสุดน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านี่ก็ได้ฟังกันทำเพลงกับพี่เป้วงไม้น้องๆวงเบสลูปออดิโอกับน้องๆวงซิตี้ไม้เนี่ยครับผมขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับพี่ถึงแม้จะไม่มีงานคอนเสิร์ตนะครับแต่ยังทำงานเพลงอยู่ตลอดก็รอฟังกันได้เลยนะครับผมใช่แล้วนะคะก็เป็นกำลังใจกับพี่เอ๋ด้วยนะคะอย่างที่นักวิชาการหลายๆท่านได้ออกมาบอกตอนนี้นะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันฝืดเคืองก็จริงนะคะเพราะว่าอย่างพี่เอ๋ก็ถือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ SME นะเพราะเขามีร้านเสื้อผ้าใช่ไหมถ้าเกิดว่าผู้บริโภคไม่กล้าออกมาบริโภคไม่กล้าออกมาใช้จ่ายนะคะธุรกิจประเทศไทยของเราเนี่ยมันก็จะไม่ได้เดินหน้าสักทีนะครับผมก็ต้องช่วยกันนะครับมาดูกันต่อเรื่องราวของสุขภาพของคุณอาแสงสุรีรุ่งโรจน์นะครับที่ออกมาอัปเดตอาการหลังจากมีการผ่าตัดดวงตาไปบอกว่าเหมือนกับชีวิตได้เกิดใหม่เลยแหละครับก่อนหน้านี้นะครับอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างแสงสุรีรุ่งโรจน์เจ้าของฉายาเทพบุตรเสียงดีได้รับความช่วยเหลือจาก2พี่น้องแฝดขวัญใจคนจนครับอย่างคุณบินและคุณไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ให้เข้ารับการรักษาผ่าตัดดวงตาเนื่องจากเป็นต้อกระจกที่ดวงตาข้างขวาครับล่าสุดนะคะการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ได้มีการอัปเดตอาการกับทีมข่าวนะคะว่าดีใจเหมือนได้ชีวิตใหม่รู้สึกขอบคุณคุณหมอและนึกถึงบุญคุณของแฝดท็อปไทแถมยังมีการโชว์ร้องเพลงที่ชื่อว่าชีวิตของแสงสุรีให้แฟนๆได้ฟังให้หายคิดถึงกันด้วยค่ะมาต่อเลยก็ได้ครับครับเอาวันนี้ก็จะโอ้1 2 3ครับเช่าบ้านหลังนี้อยู่มานานผุพังตามกาลใครต้องการผมบ้างน้องนางก็จากกันทนทุกระทมตะบันฉันยังทนได้เพราะน้ำใจแสนเลตอนนี้มองเห็นชัดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ชัดแท้ทีเดียว 70% ของการมองเห็นจริงๆนะครับการใช้ชีวิตประจำวันสะดวกขึ้นมากเลยครับความรู้สึกแรกนึกถึงบุญคุณคนที่ทำการผ่าให้ผมเนี่ยครับนึกถึงบุญคุณของคุณหมอและก็นึกถึงบุญคุณของเจ้านายผมคือคุณบินบรรลือฤทธิ์กับคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นึกถึงที่ว่าเขาเนี่ยได้ช่วยให้ผมเนี่ยมองเห็นครับสดชื่นมากเลยอ่ะเหมือนกับชีวิตใหม่จริงๆนะครับสิ่งแรกที่ทำหลังจากที่แบบมองเห็นชัดแล้วคืออะไรครับก็นั่งต่อเพลงครับต่อเพลงที่เพลงใหม่พวกผมเนี่ยครับมีงานติดต่อเข้ามาเข้าครับเข้าเยอะครับด้วยความสงสารที่เขาสงสารผมนี่แหละขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความรักเมตตาผมตลอดนะครับจากนี้ก็แสดงคอนเสิร์ตได้เต็มที่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าก็เริ่มได้ครับประมาณแต่คุณหมอบอกว่าประมาณสักถ้าจะให้ดีจริงๆอ่ะ
ต้องสัก2เดือนหรือ3เดือนไปแล้วเนี่ยดีแน่นอนแล้วทางโรงพยาบาลนะครับก็รับคุณอาเนี่ยไว้ในโครงการแพทย์ผู้ให้ด้วยน่าจะช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายได้เหมือนกันนะครับผมใช่แล้วนะคะหากไปย้อนดูคลิปนี่ครั้งแรกที่พี่ท็อปพี่ไทยได้เจอคุณอาหูน้ำตาซึมเลยนะพี่ปุ่นเพราะว่าพี่ท็อปพี่ไทยเนี่ยเป็นแฟนคลับของคุณอารุ่นแรกๆเลยนะคะพอได้เห็นปุ๊บว่าบ้านที่อยู่นั้นก็สภาพสุดโทรมแถมยังมีสายตาที่มองไม่เห็นด้วยแบบนี้นะคะก็เลยได้รับมาช่วยเหลือแล้วก็ดูแลนะคะแล้วเหมือนได้ข่าวว่าตอนนี้เริ่มจะมีงานเข้ามาแล้วนะครับผมก็ต้องรอให้ดวงตาเนี่ยหายดีก่อนแล้วค่อยไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับคุณอาครับใช่แล้วนะคะมาดูข่าวน่ายินดีของคุณใหม่สกุลทวากันบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้พี่ใหม่มีน้องแล้วนะคะท้องมาได้3เดือนแล้วด้วย คือคุณใหม่ก็ออกมาชี้แจงนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ไม่ได้ออกมาบอกก่อนเพราะว่าเจ้าตัวเป็นคนที่ค่อนข้างหัวโบราณไงอย่างที่เราได้ทราบกันว่า3เดือนแรกอย่าเพิ่งประกาศบอกใครใช่ใช่แล้วนะคะออกมาชี้แจงยาวเหยียดเลยล่ะค่ะรวมถึงเรื่องราวของที่ต้องแคนเซิลงานก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเข้าพิธีวิวากับดีเจต้นไปเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะล่าสุดคุณใหม่สุคนธวานะคะได้รับข่าวดีจากครอบครัวว่าเธอนั้นกำลังตั้งท้องทายาทคนแรกค่ะโดยพี่ใหม่นะคะโพสต์ภาพคู่สามีพร้อมถือฟิล์มอันเดอร์ซาวด์นะคะใน Instagram โดยมีแคปชั่นว่ามาแล้วใหม่น้อยสวัสดีทุกคนนะครับนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้เพศไงก็เลยต้องสวัสดีแบบ2แบบไปก่อนนะคะตอนนี้ใหม่น้อย3เดือน3สัปดาห์1วันแล้วค่ะขอโทษที่ไม่ได้บอกใครเลยนะคะพอดีรอให้ผ่านช่วงพ้นอันตรายไปก่อนค่ะเพราะว่าเป็นคนหัวโบราณมากๆวันนี้เป็นวันดีและอยากจะบอกทุกๆคนค่ะเอ็นดูเมตตาและรักหนูและผมด้วยนะครับนะคะวันนี้นะคะมาหาคุณหมอคุณหมอก็นัดเลยถือโอกาสถ่ายรูปมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยเก็บมานานแล้ววันนี้ได้บอกแล้วเก็บเป็นความลับมานานกดดันมากอึดอัดมากเครียดมานานด้วยนะคะวันนี้เหมือนได้ปลดปล่อยและที่ผ่านมาก็ต้องขอโทษงานบางงานที่ไม่ได้รับนะคะแล้วรับแล้วก็ต้องแคนเซิลด้วยนะคะแต่ไม่ได้บอกเหตุผลที่รับไม่ได้และที่ต้องแคนเซิลเพราะว่ากำลังมีน้องค่ะและรอให้พ้น3เดือนก่อนหลังจากนี้แม่ยินดีรับงานทุกงานนะคะที่ทำได้และก่อนหน้านี้รู้สึกเครียดมากคิดมากกังวลไปหมดกังวลตัวเองกังวลลูกในท้องเสียใจครับเวลามีคนมาทักว่าเราไปทำอะไรมาไม่สวยเลยทำไมหน้าถึงได้พังสิวขึ้นเต็มหน้าโทรมดำแล้วก็ผอมด้วยน้ำหนักลดไปถึง7กิโลกรัมเลยทีเดียวไปแพ้อะไรมาทำไมไม่ดูแลตัวเองนะครับปล่อยตัวจังโดนมองแรงบ้างโดนดุบ้างโดนจ้องหน้าจ้องสิวไม่มองตาบ้างคุยด้วยแต่ไม่มองนะครับมองแต่สิวทำให้คนใหม่เนี่ยเครียดไม่มั่นใจเอามากเลยทีเดียวจากคนไม่เคยหน้าพังนะครับไม่เคยเป็นสิวสิวก็ขึ้นได้แต่นิ่งแล้วก็ยิ้มไม่พูดอะไรให้เขามองเราแปลกๆไปบางงานก็แคนเซิลเพราะน้ำหนักลงหน้าสิวเต็มครับวันนี้อยากจะบอกว่าไม่ได้แพ้อะไรแล้วก็ไม่ได้แพ้มาร์กแต่ว่าแพ้ท้องค่ะท้องธรรมชาตินะครับไม่ได้พึ่งวิทยาศาสตร์ขอบคุณที่ลูกเลือกมาเกิดเป็นลูกแม่นะขอบคุณตัวเองที่เสียสละอะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่ชอบเพื่อการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์มาเกือบ5เดือนดูแลตัวเองดีมากๆเพื่อลูกคนนี้เลยและแล้วสิ่งที่แม่ดูแลตัวเองดีลูกก็เลือกมาอยู่กับแม่รักและห่วงตั้งแต่รู้ว่ามีหนูวันแรกเลยรักตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นหน้าผูกพันจำได้ว่าวันที่16มีนาคมตกบันไดที่บ้าน7ขั้นวันที่17มีนาคมครับก็ตรวจเจอหนูเลยขอบพระคุณทุกท่านที่ลุ้นและเชียร์มาตลอดนะคะขอบคุณนางฟ้าเทวดาที่เลือกมาเกิดในท้องนี้ค่ะขอบคุณบุญกุศลที่ทำมาตลอดในทุกๆบุญด้วยหลังจากนี้นะคะคุณแม่ก็ไปไหนมาไหนได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวคนทักด้วยเพราะว่านี่เป็นข่าวล่ามาเร็วมากๆเพิ่งประกาศเมื่อเช้านี้เลยนะคะก็ขอให้พี่ใหม่นะครับสุขภาพแข็งแรงรวมไปถึงลูกในท้องด้วยนะครับดูแลกันดีๆนะครับผมมาดูกันต่อสำหรับไอดอลหนุ่มคนนี้นะครับอยู่วงการมานานมากๆตั้งแต่อายุประมาณ14ได้ถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนนี้เนี่ย20กว่าแล้วสำหรับหนุ่มแทมินแล้วก็เตรียมจะคัมแบ็กในเดือนหน้านี้แล้วนะครับหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 นะครับในเกาหลีใต้ดีขึ้นจนเกือบเป็นปกติแล้วค่ายเพลงชั้นนำแทบทุกค่ายครับต่างก็ปล่อยผลงานเพลงใหม่ของศิลปินในสังกัดออกมาซึ่งก็รวมถึงทาง SM Entertainment
ที่ล่าสุดได้มีการคอนเฟิร์มแล้วครับกับสื่อในเกาหลีว่าแทมินสมาชิกหนุ่มวงชายนี่จะคัมแบ็กในฐานะศิลปินเดี่ยวในเดือนกรกฎาคมนี้ครับแทมินนะคะที่ในขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวคัมแบ็กค่ะได้วางแผนที่จะเริ่มต้นทำกิจกรรมที่หลากหลายในเดือนกรกฎาคมไม่ว่าจะเป็นการปล่อยผลงานเพลงโซโล่ชุดใหม่การออกรายการวาไรตี้ต่างๆนะคะไปจนถึงการทำกิจกรรมอีกมากมายที่ทาง SM เผยว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะโดยทาง SM นะคะก็เผยว่าค่ะว่ามีการอัปเดตตารางการทำกิจกรรมของแทมินให้แฟนๆได้รู้กันอีกในเร็วๆนี้การคัมแบ็กครั้งนี้ครับถือเป็นการคัมแบ็กในฐานะศิลปินเดี่ยวของแทมินในรอบ1ปีกับอีก5เดือนโดยในปีที่แล้วแทมินได้สร้างความสุขให้กับแฟนๆด้วยการโปรโมทโปรเจกต์กรุ๊ปวง Super M ในฐานะ1ในสมาชิกของวงด้วยครับแต่เห็นลุคนี้สังเกตได้ว่าโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะใช่แล้วนะครับและ MV ที่ผ่านๆมาที่เป็นศิลปินเดี่ยวนะครับก็โอ้โหเรียกว่าเซ็กซี่มากๆแฟนๆนี่คือกรี๊ดกันเต็มเลยทีเดียวนะครับผมใช่แล้วเมื่อกี้แทมินออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเหล่าชาวบลิงก์ก็เตรียมตัวให้พร้อมเลยค่ะเพราะว่าสาวๆวงแบล็คพิงค์มาแน่ๆที่16มิถุนายนนี้นะคะประกาศอย่างเป็นทางการจาก YG ค่ะนอกจากแฟนๆจะได้ตื่นเต้นยินดีไปกับความสำเร็จของวง Blackpink นะคะในเพลงที่พวกเธอนั้นได้ร่วมงานกับ Lady Gaga ซึ่งไปทุบหลายสถิติสำคัญในฝั่งตะวันตกค่ะล่าสุดนะคะชาว Blink ยังคงได้ตื่นเต้นแบบยกกำลัง2เลยทีเดียวเมื่อค่าย YG Entertainment นะคะต้นสังกัดของ4สาววงนี้เนี่ยซึ่ง1ในสมาชิกเป็นคนไทยอย่างน้องลิซ่าและลิสามโนบาลค่ะได้มีการปล่อยภาพทีเซอร์แรกนะคะก่อนการคัมแบ็คของ Blackpink พร้อมกับย้ำชัดเลยนะคะ26มิถุนายนนี้6โมงเย็นตามเวลาที่เกาหลีนะคะหรือว่าประมาณ4โมงเย็นตามเวลาในไทยมาแน่นอนค่ะสำหรับซิงเกิลนับถอยหลังเพลงแรกนะคะก่อนจะมีการคัมแบ็กอย่างเป็นทางการโดยอย่างที่แจ้งกันไปแล้วนะครับว่านี่คือสเต็ปแรกของการคัมแบ็กครับโดยสเต็ปที่2จะตามมาในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมก็จะเป็นแทร็กที่2ครับซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดจากนั้นจึงจะเป็นอัลบั้มเต็มของ4สาวที่จะตามมาในเดือนกันยายนตามแผนการคัมแบ็ก3สเต็ปนั่นเองและจากนั้นครับจะตามมาด้วยผลงานเพลงโซโล่เดี่ยวของสมาชิกแต่ละคนครับส่วนที่ไม่ต้องรอแล้วนะคะคือผลงานเพลงใหม่จากหนุ่มๆ VV ค่ะบอยแบนด์จีนนะคะซึ่งเป็นยูนิตย่อยจากบอยแบนด์เกาหลีวง NCT และมีหนึ่งในสมาชิกเป็นเด็กไทยนั่นก็คือหนุ่มเต็นชิตพลนั่นเองค่ะโดยนี่นะคะคือผลงานอัลบั้มเต็มชุดแรกซึ่งใช้ชื่อว่า Awaken the World กับเพลงเอกหรือว่า Title Track นะคะคือเพลง Turn Back Time ค่ะในธีมชุดสุดแฟนซีซึ่งปล่อยมิวสิกวิดีโอออกมาให้ได้ชมกันนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพี่ปุ่นปล่อยมาแป๊บเดียวตอนนี้ยอดวิวเกือบ3ล้านครั้งแล้วนะคะภายในระยะเวลาเพียงแค่ครึ่งวันค่ะอย่างไรก็ตามครับในส่วนของตัวอัลบั้มผลงานเพลงนี้ทางสังกัดต้องประกาศเลื่อนปล่อยจากกำหนดเดิมคือวันที่9มิถุนายนสืบเนื่องจากข้อผิดพลาดในส่วนของเครื่องประดับแล้วก็เครื่องแต่งกายครับหลังจากมีข่าวชาวเน็ตเนี่ยติ้งเกี่ยวกับข้อความบนเข็มกลัดเครื่องประดับในภาพทีเซอร์ของศิลปินที่สุ่มเสี่ยงจะก่อปัญหาความขัดแย้งทางเชื้อชาติเลยทางข้อความยกย่องประเทศญี่ปุ่นด้วยคำแสลงรวมทั้งมีชื่อของสารเคมีที่ใช้ฆ่าชีวิตผู้คนในสงครามเวียดนามด้วยครับปล่อยออกมาครึ่งวัน3ล้านวิวแบบนี้นะคะ100ล้านวิวอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนใช่แล้วนะครับแฟนคลับก็ช่วยกันปั่นวิวแน่นอนเลยนะครับและน้องเต็นนี่นะครับต้องบอกเลยว่าไปไกลมากๆเป็นสมาชิกใน Super M ด้วยที่เมื่อกี้แทมินก็อยู่นะครับแล้วก็วงนี้เนี่ยไปโปรโมทไกลถึงอเมริกาด้วยทีเดียวคือมีแฟนคลับทั่วโลกเหมือนกันนะครับยังไงตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องราวข่าวบันเทิงกันต่อนะครับจะมาดูเรื่องของโรงหนังสกาล่านะครับที่ก็ปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะมาดูว่าคู่กับคนไหนที่มีความหลังกับโรงหนังนี้บ้างครับแล้วก็คุณน้ำหวานซาซ่าครับงานเข้าซะแล้วตอนนี้ถูกแฮ็ก IG มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วด้วยติดตามกันช่วงหน้าครับ
ู่มานานเกือบครึ่งทศวรรษนะคะสำหรับโรงหนังสกาล่าค่ะถือว่าเป็นโรงหนังที่เก่าแก่มากๆแล้วก็อยู่ในใจใครหลายๆคนนะพี่ปุ่นแต่ตอนนี้นะคะปิดตัวลงแล้วค่ะถ้าหากพูดถึงโรงหนังในใจใครหลายๆคนคงหนีไม่พ้นสกาล่าค่ะเป็นเวลากว่าครึ่งทศวรรษนะคะที่โรงหนังสแตนด์อะโลนแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวอย่างสยามสแควร์เพื่อให้คอหนังได้มารับชมภาพยนตร์ในดวงใจและเก็บเกี่ยวความทรงจำกลับไปค่ะแต่เพียงอีกแค่6เดือนเท่านั้นนะคะสถานที่แห่งความทรงจำที่เหลือเพียงชื่อเพราะว่าโรงหนังแห่งนี้เตรียมที่จะสิ้นสุดสัญญาและปิดตัวลงค่ะและหากจะถามหาใครสักคนครับที่มีความผูกพันกับโรงภาพยนตร์แห่งนี้เหล่าผู้กำกับภาพยนตร์คงเป็นตัวเลือกที่ดีครับพี่ออสบัณฑิตทองดีคือหนึ่งในคนกำกับหนังมากฝีมือที่เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะครับว่าที่นี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้ตนเป็นผู้กำกับได้อย่างทุกวันนี้ครับเป็นสแตนด์อะโลนจริงๆอย่างเงี้ยนะครับมันเหลือเป็นความทรงจำเป็นอนุสรณ์เป็นคุณค่าทางจิตใจของทุกคนใครก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับวงการหนังนะครับแล้วยิ่งผมเนี่ยตั้งหลังเริ่มมาทำเกี่ยวกับวงการหนังเนี่ยมันก็ผูกพันเยอะมากเพราะว่าหนังผมเกือบทุกเรื่องนะฮะทุกเรื่องดีกว่าทุกเรื่องที่ฉายไปแล้วเนี่ยเคยผ่านสกาล่าหมดเลยตั้งแต่มนต์เพลงลูกทุ่ง FM หนังเรื่องเฮี้ยนเรื่องมนุษย์เหล็กไหลพุ่มพวงฝันร้ายจูบทุกอย่างแม้แต่หนังที่เป็นโปรดิวเซอร์อย่างมากปกอย่างอะไรก็ผ่านโรงหนังสกาล่าหมดเลยรวมถึงว่าเคยมาจัดงานเขาเรียกว่างานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ที่นี่แล้วก็เราก็มาที่นี่มาเป็นแขกรวมเคยมาถ่ายหนังที่นี่ด้วยนะครับเคยมาถ่ายหนังที่นี่ก็จำลองภาพเราเป็นโรงภาพยนตร์เงี้ยคือทุกอย่างมันมีความผูกพันมากกับโรงภาพยนตร์โรงนี้ตอนวัยรุ่นนะฮะตอนผมเรียนมัธยมก็ได้มีโอกาสมาเหมือนวัยรุ่นทั่วไปยุคนั้นฮะยุคเธอกับฉันก็จะแบบมาเดินเล่นแล้วก็สุดท้ายก็ถ้าไม่มีอะไรทำก็จะดูหนังกันมันก็หล่อหลอมเขาเรียกว่ามันสะสมประสบการณ์สะสมความประทับใจในการดูหนังมันก็จากที่เนี่ยจากที่สกาล่ามันทำให้เรามันก็อาจจะเป็นจุดนี้ที่ทำให้รู้สึกว่าวันนึงเราอยากทำหนังมันทำให้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าสกาล่ามันไม่มีแล้วเนี่ยมันเกิดมันใจหายแล้วก็รู้สึกเสียดายมากๆที่ความทรงจำดีครั้งหนึ่งชีวิตของเราเองรวมทั้งคนทั่วไปด้วยเนี่ยนะครับที่เขาผูกพันกับสกาล่ามันก็จะหายไปส่วนพ่วงกับไฟแรงพี่ต้องบรรจงนะคะเล่าว่าตนนั้นไม่ได้ใช้ชีวิตในเมืองกรุงค่ะการจะเดินทางมาชมภาพยนตร์ที่นี่เนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขานั้นจดจำสกาล่าได้เสมอก็คือกลิ่นของโรงภาพยนตร์ที่เข้าไปจะรู้ทันทีว่าเป็นสกาล่าค่ะแต่ว่าจริงไม่ได้ดูสกาล่าบ่อยมากครับเรื่องการเข้าไปกลางเมืองของผมเนี่ยสำหรับผมเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะรถมันติดมากครับแล้วผมก็จะหลีกเลี่ยงจะดูแถวบ้านมากกว่าแต่จริงๆก็คิดถึงโรงหนังแบบ stand alone นะเพราะว่ามันเป็นยุค multiplex ไปแล้วก็หายากมากแล้วก็แบบมันเป็นเอกลักษณ์ถึงขั้นเรื่องกลิ่นเลยครับคือถ้าใครเข้าสกาล่าจะรู้สึกว่ากลิ่นมันจะไม่เหมือนนะทั้งพรมทั้งม่านทั้งความใหญ่โตทั้งบรรยากาศการฉายมันนึกถึงแบบมหรสพแบบเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันกำลังหายไปเราแบบส่วนตัวก็เสียดายมากเลยครับถามว่าถึงขั้นตกใจไหมมันเหมือนมันมีทรายเตือนมาหลายทีแล้วมันเหมือนเขาจะปิดไม่ปิดแลแบบจะอยู่รอดได้ไหมอะไรเพราะว่าผมก็นึกออกว่าค่าเช่าตรงนั้นมันแพงมากอะไรเงี้ยก็คือมันทำอย่างอื่นได้มากมายแล้วก็ตั๋วเขาก็คิดถูกมากเพราะว่าคนดูก็ไม่ได้ถล่มทลายเพราะว่าการจะไปตรงนั้นก็ต้องดูเรื่องเดียวอะไรเงี้ยไม่เหมือนแบบมี10เรื่องให้เราเลือกมัลติเพล็กซ์สมัยนี้แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยเหมือนมีทรายเตือนเรามาตลอดซึ่งผมใช้คำว่าเสียดายมากกว่าไม่แน่ผมไม่ได้ตามข่าวมากไม่รู้เขาจะทุบทิ้งหรือเปล่านะแต่ว่าจริงๆแล้วรู้สึกว่าถ้ามันมีหน่วยงานที่มันอนุรักษ์เรื่องสถาปัตยกรรมต่างๆไว้เนี่ยมันคงน่าจะดีมากครับมีหนังที่เราทำเนี่ยครับเคยเข้าไปฉายในหอสกาล่าไหมครับก่อนหน้านี้หรือว่าอะไรเงี้ยครับตั้งแต่พี่ต้องเป็นผู้กำกับมาอะไรเงี้ยครับไม่แน่ใจมีเรื่องอะไรบ้างแต่ก็น่าจะมีแล้วแต่ก็น่าจะมีใช่ไหมครับแต่ล่าสุดก็แฟนเดย์มีโอกาสได้ไปถ่ายรูปตรงข้างหน้าด้วยมีคำว่าแฟนเพราะว่ามันไม่มีโรงหนังที่ขึ้นแบบนี้แล้วแล้วพอว่าเห็นว่ามีก็เลยรีบไปถ่ายเลยไปกันเออครับ
ือตอนนี้นะคะโรงหนังสการ่านั้นปิดตัวลงแล้วนะคะแต่ว่าสัญญาเช่านั้นจะสิ้นสุดภายในปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการปล่อยให้ผู้เช่าสามารถเข้ามาเช่าได้ในการทำกิจกรรมต่างๆเป็นกิจกรรมพิเศษนะคะรวมถึงฉายภาพยนตร์รอบพิเศษด้วยค่ะจัดอีเวนต์นี้ใช่ไหมคือต้องบอกว่าตัวผมเองนะครับก็มีความผูกพันกับสการ่าเหมือนกันเพราะว่าไปดูหนังที่สการ่าก็หลายรอบนะครับไปทำงานก็เคยมาแล้วด้วยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่อยู่ในความทรงจำของวัยรุ่นยุค90เลยนะฮะยุค80ด้วยนะครับผมค่ะก็ต้องมารอดูกันว่าหลังจากนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรนะคะมาดูเรื่องราวของพี่น้ำหวานซาซ่ากันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะดูเหมือนว่าล่าสุดจะถูกแฮ็ก Instagram แล้วนะคะเพราะว่ามันมีข้อความนึงทักมาหาเธอบอกว่าให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะแล้วก็จะมีการทำ verify ให้เป็นการยืนยันตัวตนตัวจริงที่เป็นเจ้าของ IG นี่แหละแต่ว่าพอพี่น้ำหวานกรอกไปปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถูกบล็อกทันทีค่ะเมื่อเช้านะคะเราได้มีการอัปเดตกันไปในเรื่องของคนบันเทิงที่ถูกแฮ็ก Instagram ไปถึง3รายด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือคุณน้ำหวานพิมรานะคะหรือว่าน้ำหวานซาซ่านั่นเองล่าสุดค่ะเธอได้เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะคะว่ามีข้อความส่งมาคล้ายกับว่าเป็นข้อความจาก Instagram โดยตรงนี่แหละมีลิงก์ให้กดเข้าไปเพื่อใส่ข้อมูลส่วนตัวค่ะโดยบอกว่าจะให้เครื่องหมาย verify นะครับหรือว่าเครื่องหมายยืนยันตัวตนแต่หลังจากที่ใส่ข้อมูลส่วนตัวไปก็ถูกบล็อกทันทีเลยครับซึ่งตอนนี้แอคเคาท์เดิมยังอยู่นะฮะแต่ว่าถูกเปลี่ยนชื่อแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ด้วยตอนนี้ก็กำลังหาวิธีกู้คืนอยู่โดยเจ้าตัวครับได้มีการติดต่อไปที่คุณต้นธนสิทธิ์เพื่อให้ช่วยเหลือเพราะว่ามีเพื่อนทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ที่ต่างประเทศครับหวานมีโอกาสโทรศัพท์ไปที่ปอทอนะคะก็ทางปอทอก็แนะนำให้หวานแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนในกรณีที่ถ้าเขาเอาแอคเคาท์เราไปทำให้เกิดความเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหวานวันนี้มาทำงานต่างจังหวัดก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปแจ้งความเลยเดี๋ยวกลับไปคงต้องไปดำเนินการค่ะจริงมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะทำกับใครเลยไม่ว่าจะเป็นการแฮกข้อมูลส่วนตัวของใครจริงๆมันค่อนข้างที่จะเสียมารยาทนะคะแต่จะฝากบอกสำหรับคนทั่วไปดีกว่าที่ยังไม่โดนแฮกนะคะถ้าได้รับข้อความอะไรแปลกๆหรือพวกสแปมอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้พิจารณาดูนิดนึงจะได้ไม่เกิดขึ้นอย่างหวานนะคะเพราะว่าเสียดายรูปเสียดายข้อมูลต่างๆและด้วยการทำงานในอาชีพของเราเนี่ย Instagram เป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยมันเหมือนเราเสียของรักไปเลยอะค่ะก็รู้สึกแย่นะคะแต่ว่าก็ยังไงฝากเตือนแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้โดนกันเยอะเห็นพี่ประจ๋าก็เพิ่งโดนไปใช่ไหมคะพี่ทาทาก็โดนไปอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เมื่อเช้าได้คุยกับรถเมย์ก็บอกว่าเนี่ยได้รับข้อความนี้เต็มเลยแล้วก็เมื่อวานน้องซาร่าก็ได้ให้เพื่อนติดต่อมาทางหวานเพราะว่าเขาเห็นพี่กวางโพสใช่ไหมคะก็สอบถามเขาก็ได้ข้อความแบบนี้เหมือนกันคือมันมาในรูปแบบของไม่ได้ใช้ชื่ออะไรแปลกปลอมมันใช้ชื่อ Instagram แล้วก็มีเครื่องหมายติ๊กถูกข้างหลังด้วยครับใช่คือมันคือเราผิดเองอะค่ะคือเราไม่ได้เช็คดูให้มันถี่ถ้วนเองมากกว่ามันก็จะโทษใครไม่ได้นอกจากโทษเราแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครนะคะก็เอาเรื่องของเคสหวานแล้วก็เคสศิลปินดาราหลายๆคนเป็นบทเรียนแล้วก็ไม่อยากให้มีการแฮกข้อมูลส่วนตัวแบบนี้ค่ะมันไม่ดีอะค่ะพี่น้ำหวานขอบคุณมากนะครับขอให้ได้ IG คืนเร็วๆนะครับพี่น้ำหวานขอบคุณมากนะคะก็จะใจเสียอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่า Instagram นี่ก็เป็นเหมือนของรักของห่วงใครหลายๆคนภาพเพิ่มอะไรที่ถ่ายมาก็ถูกปล่อยไปแล้วเนาะในตอนนั้นนะคะแต่ว่าหากถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมองย้อนกลับไปคุณแมทพิรณีเคยโดนในกรณีแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีการกดรีพอร์ตให้แฟนๆช่วยกันนี่แหละรีพอร์ตไปทางต้นสังกัด Instagram นะคะสุดท้ายเธอก็ได้คืนมาครับผมแล้วต้องบอกว่าการที่เราจะ verify account เราเนี่ยนะครับเราไม่ต้องรับอีเมลจากใครเลยแต่ว่าเรานี่แหละเป็นคนกรอกข้อมูลเองนะฮะแล้วก็ส่งไปทาง Instagram แล้วเขาก็จะยืนยันกลับมาภายในเวลาประมาณ 3-4 วันนั่นเองครับผมง่ายๆแค่นี้เองนะฮะมาตามกันต่อเรื่องราวของพี่หนึ่งจักรวาลนะครับที่ภายในเวลาไม่ถึงเดือนเนี่ยมีเรื่องถึง2ครั้งแล้วก็เกี่ยวกับเงินทองทั้งนั้นเลยเรื่องแรกนะครับก็คือโดนเอาลายเซ็นเนี่ยไปปลอมแปลงเอกสารใช่ไหมเรื่องที่2เนี่ยนะครับที่จะมาดูวันนี้คือเรื่องของการแอบอ้างไปขายของแบรนด์เนมครับเรียกได้ว่าโดนซ้ำแผลเดิมนะครับหลังจากถูกแอบอ้างนำลายเซ็นไปใช้หาผลประโยชน์ก่อนหน้านี้สำหรับโปรดิวเซอร์ชื่อดังนะครับพี่หนึ่งจักรวาลล่าสุดครับเจ้าตัวก็โพสต์ว่าถ้ามีใครไปเสนอขายของให้หรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้สอบถามมาที่ตนก่อน
พราะว่ามีคนครับกำลังนำชื่อไปแอบอ้างในการขายของแบรนด์เนมครับล่าสุดนะคะเจ้าตัวเผยว่าเป็นคนเดิมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้ดำเนินคดีไปแล้วค่ะซึ่งก็ได้ชื่อได้อะไรมาครบแล้วด้วยตอนนี้รอหมายเชิญคู่กรณีอย่างเดียวนะคะครั้งล่าสุดเจ้าตัวทราบเรื่องมาจากทางผู้ใหญ่ที่นับถือและคนที่รู้จักเนี่ยก็ทำการสั่งซื้อของจากคู่กรณีค่ะโดยคนรู้จักนะคะได้มาบอกว่าสั่งซื้อของไปแต่ยังไม่ได้รับของซึ่งคนที่มาขายให้ก็อ้างว่าเป็นหลานของตนค่ะแต่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนนะคะถ้าจะซื้ออะไรที่อ้างว่ามาจากตนอยากให้มาสอบถามที่ตนโดยตรงก่อนค่ะก็คนเก่านะที่กำลังดำเนินคดีอยู่ครับก็อันนั้นก็รอทางกฎหมายซึ่งเราได้ชื่อแหละรายชื่อแล้วก็รอหมายเชิญเขามาส่วนกรณีใหม่คือได้ยินเรื่องนี้มาจากทางผู้ใหญ่ครับบอกว่าที่เมืองไทยไม่มีพี่ก็เลยสั่งทางกับทางน้องไปกันน้องบอกว่าทางนู้นเรามีแต่พอสั่งไปปุ๊บมันของมันยังไม่ได้บอกแล้วเงินนะครับเงินโอนไปเต็มแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ของบอกเราเหรอตอนนี้บอกเฮ้ยบางทีก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์เป็นหลานเป็นญาติเจอข่าวเนี้ยแบบบ่อยๆครั้งเขาก็เราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมใช้วิธีแบบนี้ฝากเตือนด้วยครับอันนี้อาจจะเป็นในที่ไม่แจ้งความแต่แค่เตือนทุกๆคนไว้แต่ว่าในกรณีของคนแรกอันนี้พี่ต้องแจ้งความเพราะว่ามันคือเขาปลอมใบเซ็นอันนี้คือถ้าปลอมใบเซ็นคือมันเรื่องหนักแล้วเขาดันขู่ดันไปบอกทางธนาคารด้วยว่าถ้าเขากู้ที่นี่ไม่ได้เขาจะกู้ที่อื่นต่อมันมีการว่าไปวางอำนาจใส่อะไรเงี้ยค่ะพี่หนึ่งขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะครับมากครับก็ยังให้เราบอกกันไปนะครับทุกวันนี้เวลาจะสั่งซื้ออะไรเนี่ยต้องสอบถามให้ดีซะก่อนต้องรู้จริงนะครับว่าคนนั้นคือเจ้าของแอคเคาท์จริงๆแล้วก็ไม่ได้ปลอมมาหลอกเรานะฮะใช่แล้วนะคะแล้วก็เวลาที่จะสั่งซื้ออะไรเนี่ยก็ควรที่จะมีการแบบสังเกตสินค้าอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะกดสั่งด้วยนะว่าเออมันถูกต้องไหมมันใช่ของจริงอะไรแบบนี้หรือเปล่าจริงๆน่าเคยโดนไหมในงานซื้อของแล้วก็ของที่ได้รับมันไม่ดีของปลอมอะไรเงี้ยอ๋อของน้องอ่ะจะไม่โดนแบบนั้นแต่ว่าจะโดนได้ของมาไม่ครบซึ่งเราก็มีการแบบติดต่อไปยังเขาจะมีหลังเซอร์วิสอยู่แล้วมีการแบบติดต่อหลังการขายแบบนี้นะคะก็จะมีหน่วยงานที่คอยให้ความดูแลอยู่ที่ถามไม่ใช่อะไรเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนะครับนั่งดูกำลังช้อปปิ้งอยู่ดูเสื้อผ้าอยู่ช้อปปิ้งไงเลยช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะสำหรับเรื่องราวของชิปปี้ซิรินนะคะตอนนี้โอ้โหเป็นดราม่าร้อนระอุในโซเชียลเลยพี่ปุ่นครับคือเขาเนี่ยกะว่าจะทำเป็นคอนเทนต์ขำๆเล่นใน TikTok แต่ว่าหลายต่อหลายคนไม่ขำนะคะพร้อมถึงบอกว่าเป็นการคุกคามทางเพศด้วยค่ะตอนแรกเนี่ยจะทำเป็นคอนเทนต์ฮาๆนะคะแต่ว่าทำเอาหลายๆคนเนี่ยถึงกับไม่พอใจเลยค่ะงานนี้นางเอกสาวชิปปี้ซิรินนะคะเลยโดนจวกเละหลังออกมาทำคลิปใน TikTok นะคะเนื้อหาก็คือเป็นผู้หญิงเนี่ยเมื่อเห็นผู้ชายใส่กางเกงผ้าแล้วเธอก็ก้มมองลงต่ำค่ะเหมือนมองไปที่ช่วงล่างของผู้ชายนะคะแล้วก็ต่อด้วยท่าทางที่เขินอายซึ่งคลิปดังกล่าวก็ทำเอาชาวเน็ตแห่วิพากษ์วิจารณ์กันเพียบเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นถึงดาราบุคคลสาธารณะไม่ควรมาทำอะไรแบบนี้เพราะเหมือนเป็นการ sexual harassment นะคะหรือว่าการคุกคามทางเพศนั่นเองที่ตอนนี้สังคมเขาก็กำลังรณรงค์กันอยู่นะคะแล้วก็ให้ความสำคัญมากๆหลังจากเป็นกระแสค่ะเจ้าตัวก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรนะคะทางทีมข่าวก็ได้สอบถามไปยังผู้จัดการของเธอซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าตอนนี้ชิปปี้ยังไม่พร้อมตอบเรื่องนี้ค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะคลิปดังกล่าวก็ถูกลบออกไปแล้วแต่ว่าจีน่าก็เข้าไปดูนะในคอมเมนต์อะไรต่างๆที่มี2กระแสนะคะ บางกระแสก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้ดูแบบอะไรจะขนาดนั้นแต่บางกระแสก็บอกว่าอยากที่จะให้เธอนะคิดนิดนึงก่อนที่จะทำอะไรออกมาเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็ค่อนข้างจะเซนซิทีฟด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดถามกันจริงๆนี่นะครับเจ้าตัวผมว่าคงไม่ได้ตั้งใจหรอกอย่างที่บอกไปนะครับทำคลิปมาก็ให้หลายๆคนเนี่ยคลายเครียดกันแค่นั้นเองนะครับผมมาดูกันต่อเรื่องราวของวงนี้ BTS นะครับที่มีการบริจาคเงินถึง1ล้านดอลลาร์ไปกับโครงการ Black Lives Matter นะครับล่าสุดแฟนคลับของ BTS อย่างชาวอาร์มี่เนี่ยระดมทุนกันสมทบอีก1ล้านดอลลาร์ครับนอกจากบอยแบนด์วง BTS นะครับแล้วก็ต้นสังกัดค่าย Big Hit Entertainment จะได้ร่วมการบริจาค1ล้านดอลลาร์ให้แก่หน่วยงาน Black Lives Matter ครับเพื่อเป็นการสมทบทุนการเคลื่อนไหวเรียกร้องความเท่าเทียมทางเชื้อชาติหลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชายผิวดำที่ถูกตำรวจผิวขาวกดคอจนขาดอากาศหายใจเสียชีวิตเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับจนเกิดกระแสต้านการเหยียดผิวไปทั่วโลกเลยทีเดียว
ซึ่งเม็ดเงินนี้ถือว่ามากที่สุดเท่าที่ศิลปินเคป๊อปได้ร่วมบริจาคมาเลยทีเดียวล่าสุดนะคะทาง Black Lives Matter ค่ะก็มีการเปิดเผยนะคะว่าเหล่า ARMY แฟนคลับของวง BTS เองก็สามารถระดมทุนเพื่อการนี้ได้ทะลุหลัก1ล้านดอลลาร์หรือว่าราวๆ32ล้านบาทค่ะเพื่อให้เท่ากับศิลปินที่พวกเขารักนะคะที่เขาได้ร่วมบริจาค กันไปซึ่งตามข่าวบอกว่าเป็นการระดมทุนผ่านทางแฮชแท็กนะคะว่า Match A Million โดยมีผู้ใช้ Twitter รายนึงค่ะซึ่งเป็นแฟนคลับของวง BTS นะคะเป็นตัวตั้งตัวตีจัดทำโครงการนี้และยอดเงินก็ทะลุเป้าภายในระยะเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นค่ะก่อนที่เงินจำนวนนี้นะคะจะถูกแบ่งนำไปร่วมสมทบทุนให้กับหลายหน่วยงานในเรื่องของการต้านการเหยียดผิวเป็นจำนวนเท่าๆกันค่ะโดยแถลงจากตัวแทนของแฟนเพลงระบุว่าภาคภูมิใจครับที่โปรเจกต์นี้บรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วถือเป็นการแสดงพลังเพื่อสังคมของชาวอาร์มี่และเรื่องความเท่าเทียมทางเชื้อชาติเป็นปัญหาสังคมมานับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันและเกิดขึ้นได้ทุกวันครับเหล่าอาร์มี่จึงขอร่วมแรงร่วมใจยืนหยัดเคียงข้างชาวอาร์มี่ผิวดำรวมถึงคนผิวดำทุกคนเสียงของคุณจะต้องมีคนได้ยินเพราะความสำคัญไม่แพ้ใครครับ You spread so much joy. Why is that important to you? ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวานนี้เองผมดูรายการของเจมส์คอร์เดนนะครับก็พูดถึงเรื่องราวของอาร์มี่แล้วก็ BTS นะครับว่าโอ้โหเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากๆแล้วก็ทำดีเพื่อสังคมแบบนี้มาอย่างยาวนานแล้วด้วยใช่แล้วนะคะเวลาที่มีเรื่องราวที่ค่อนข้างจะเดือดร้อนของทางสังคมโลกเนี่ยพวกชาวอาร์มี่ก็จะออกมารวมตัวกันแบบนี้เสมอเลยนะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นกับทางฮอลลีวูดกันบ้างนะคะเมื่อแดเนียลค่ะหนุ่มน้อยจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งตอนนี้ก็โตมากแล้วนะได้ออกมาแสดงจุดยืนนะคะว่าเขานั้นไม่เห็นด้วยกับ JK Rowlingในการโพสต์เกี่ยวกับการเหยียดผู้หญิงข้ามเพศนั่นเองค่ะแดเนียลแรดคลิฟนะคะพระเอกหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะเป็นอีกหนึ่งคนดังที่มีการโพสต์ข้อความในเชิงไม่เห็นด้วยปนวิพากษ์วิจารณ์นะคะข้อความเชิงแบ่งแยกไม่ยอมรับผู้หญิงข้ามเพศของทาง JK Rowling ค่ะนักเขียนชื่อดังนะคะผู้แต่งวรรณกรรมแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองโดยแดเนียลนะคะวัย30ปีมีการโพสต์ยาวเหยียดเลยค่ะผ่านทางเว็บไซต์นะคะ Travel Project ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อป้องกันปัญหาการทำร้ายหรือว่าการปลิดชีวิตตัวเองของชาวเพศที่3หรือว่า LGBTQ ค่ะมีการระบุนะคะว่าผู้หญิงข้ามเพศก็คือผู้หญิงเหมือนกันและตัวเขาขอประกาศตัวเป็นพันธมิตรที่จะคอยเคียงข้างสนับสนุนชาวเพศที่3ทุกคนรวมทั้งเรียกร้องให้ทุกคนนะคะร่วมซัพพอร์ตคนข้ามเพศหรือเพศใดๆก็ตามโดยไม่มีการแบ่งแยกตีค่าตีความหรือทำในสิ่งที่ส่งผลร้ายต่อกันค่ะในส่วนของแฟนหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ครับที่รู้สึกเสียความรู้สึกกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งอาจขัดแย้งกับเนื้อหาการไม่แบ่งแยกเพศหรือชาติกำเนิดแบบในหนังสือแดเนียลเองครับบอกว่าเขาเนี่ยเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่ก็หวังว่าแฟนผู้อ่านจะไม่สิ้นศรัทธาในผลงานเรื่องนี้ครับอย่างที่หลายคนทราบกันนะครับว่าแดเนียลแรดคลิฟนั้นแจ้งเกิดในวงการบันเทิงแล้วก็ทำเงินมหาศาลจากการสวมบทพ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวเอกในวรรณกรรมที่ส่งให้ JK Rowling กลายเป็นเศรษฐีนีนักเขียนผู้ทรงอิทธิพลหลายคนจึงคิดว่าเขาอาจไม่กล้าแสดงความเห็นในทางตรงกันข้ามกับเจ้าของผลงานซึ่งทำให้เขาเป็นที่รู้จักอยู่จนทุกวันนี้ครับขณะที่ต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้นะคะมาจากโพสต์ของทาง JK Rowling ค่ะทาง Twitter เมื่อสุดสัปดาห์นะคะเมื่อเธอวิพากษ์วิจารณ์บทความด้านสุขภาพค่ะซึ่งมีการพูดถึงคนที่มีประจำเดือนนะคะโดยเธอบอกว่าฉันจำได้ว่ามีคำเรียกของคนกลุ่มนี้อยู่นะใครก็ได้ช่วยนึกทีว่าเป็นคำว่าวัมเบนวิมพุนหรือว่าวูมัดนะซึ่งจากตรงนี้นะคะคนอ่านส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้าใจว่านักเขียนคนดังต้องการพูดถึงคำว่า woman ที่แปลว่าผู้หญิงแต่คำที่เธอพูดมามันเป็นการผสมคำนะคะเพื่อเป็นการสื่อถึงคนข้ามเพศซึ่งหลายคนก็มองว่าเป็นการแบ่งแยกนะแล้วก็ไม่ให้เกียรติชาวเพศที่3ด้วยเพราะว่าเดิมที JK Rowling นะคะเคยมีข้อความเชิงไม่ยอมรับผู้หญิงข้ามเพศจนเป็นข่าวคลึกโครมมาแล้วค่ะและในโพสต์นี้นะครับ JK Rowling ยังพูดถึงเรื่องเพศสภาพและเพศกำเนิดต่อด้วยครับว่าถ้าเพศไม่มีอยู่จริงเนี่ยความรู้สึกปฏิพัทธ์ระหว่างเพศเดียวกันก็คงจะไม่มีฉันเข้าใจและรักคนข้ามเพศแต่เราต้องยอมรับว่าถ้าหากลบแนวคิดเรื่องการแบ่งเพศออกไปก็เหมือนเป็นการลบสิ่งสำคัญในชีวิตคนเราไปด้วยซึ่งการที่ฉันพูดความจริงเรื่องนี้ออกมาไม่ได้แปลว่าฉันเกลียดชังคนกลุ่มนี้ฉันพร้อมจะร่วมประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรมหากคนข้ามเพศถูกเหยียดแต่ขณะเดียวกันครับฉันที่เกิดมาเป็นผู้หญิงก็มีสิทธิ์จะแสดงความเห็นในเรื่องนี้ออกมาเช่นกันโดยประเด็นนี้ของ JK Rowling ยังคงเป็นที่กล่าวขวัญและก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอ
การโพสต์แบบนี้นะคะก็เป็นการแสดงจุดยืนที่เข้มแข็งมากๆของทางแดเนียลด้วยค่ะนะครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับฝากติดตามข่าวสารของเราผ่านทาง LINE application นะครับแอดเลย @2vision นะครับหรือว่าจะสแกน QR code อันนี้ก็ได้เหมือนกันรวมถึง Facebook นะครับผม Twinsight HD YouTube 2vision official ของเราครับแล้วก็อีเมลส่งมาพูดคุยกันได้ครับใช่แล้วนะคะรวมถึง True ID application ค่ะแอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษนะคะวันนี้มีคลิปท้ายรายการด้วยเขาบอกว่าพี่นุ้ยเชิญยิ้มจะมาเข้าบ้านแบบฮาๆเข้าบ้านทำไมถึงแบบไม่ธรรมดาจะฮายังไงก็ต้องห้ามพลาดนะคะวันนี้จีน่าผมญี่ปุ่นพร้อมกับทีมงานขอจะลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แล้วก็ไม่รีบมาเปิดมาแตนมาแล้วจ้ะทารีกลับมาแล้วระวังถอยเชฟบอลรุ่นจอมฟ้าระวังพี่ด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีพี่ด้วยสวัสดีครับจ้าพี่ด้วยสวัสดีครับเดี๋ยวนะ